สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวธาตุดินทุกท่านนะคะวันนี้เป็นคลิปอ่านดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุดินค่ะชาวธาตุดินคือชาวราศีมังกรฤกษ์ศพแล้วก็กันนะคะผู้ที่มีราศีลักนณาดาวสุขเดวจันทร์สถิตที่มังกร,รกพฤกษ์ศกันดูคลิปนี้ได้ทุกคนเลยนะคะไพ่มีผลตั้งแต่วันนี้ที่ทุกท่านดูคลิปนะคะไปจนถึงวันที่12มีนาคม2565นนะคะไพ่อาจจะต่อเนื่องมาจากคลิปที่แล้วหรือจะเป็นคลิปความรักของคู่ใหม่ไปเลยก็ได้นะคะไพ่ จะมีการเปิดให้แบบสดๆเลยนะคะเราจะลุ้นไปได้วยกันแล้วก็ไพ่อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะสลับกันบ้างในตัวตนของคุณหรือคนรักของคุณนะคะถ้าหากได้สิ่งที่ไม่ดีต่อใจอย่าเก็บไปคิดใส่ใจนะคะถือว่าฟังนิทานสนุกๆจากเอฟนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยวันนี้จะเปลี่ยนไพ่โครงเรื่องใช้ไพ่อีจิงออฟเลิฟนะคะเดี๋ยวเรามาดูแต่ว่าเราใช้โรแมนต์แองเจิลเป็นหลักเหมือนเดิมนะคะมาดูกันเลยค่ะในช่วง15วันนี้ เพื่อนเชาวทัดดินจะมีความรักรูปแบบไหนคะ For giving and learning ให้อภัยและเรียนรู้ให้อภัยและเรียนรู้นะคะ Trust วางใจซึ่งกันและกันวางใจเชื่อใจให้อภัยและเรียนรู้ ทีนี้มาดูไพ่อีจริงบ้างนะคะเอ g นเกจเมนการมั่นหมายโอการมั่นหมายการมั่นหมายการเปลี่ยนแปลง engagement ก็คืออะไรที่ชัดเจนก็คืออะไรบางอย่างการลงหลักปักฐานการได้ความชัดเจนการได้ความรักที่ยกระดับไปสู่ commitment สถานะที่มั่นคงนะคะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงนี้นะ่ะเป็นการอบก,กอดกอดกอดกันแล้วยิ้มรับวันใหม่ไปได้วยกันแสงตะวันฉายขึ้นแล้วก็ดวงดาวนะ่ะมาเคียงคู่กันนะคะแล้วก็มีหัวใจดวงเดียวกันตรงนี้ เท่าที่ดูเอฟคิดว่าคุณน่าจะมีประเด็นกับความรักนะคะอา,อาการไม่ได้ดั่งใจอาการไม่พึงพอใจไม่ไว้วางใจไพ่บอกเลยว่าคุณสามารถไว้วางใจในตัวกัลละกันได้คุณสามารถ เชื่อและศรัทธาในความรักในครั้งนี้ได้อย่างเต็มเปี่ยมเลยแล้วก็ปลดปล่อยอะไรที่ทำให้ตัวเองรู้สึกไม่ดีออกไปสเสเถะเพราะว่านั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็ได้คุณจะเอาเรื่องราวที่ที่คิดขึ้นเองที่มโนขึ้นเองมาสร้างเรื่องสร้างราวให้ มันมีความทุกข์ในความรักเองก็ได้นะคะไพ่บอกแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวตนของชาวธาตุดินกันนะคะชาวธาตุดินตัวตนของคุณเป็นอย่างไรตอนนี้มาดูกันเลยคะ่ะก้าถ้วยชาวธาตุดินมีความสุขดีนะคะก้าถ้วยความสุขและความสมหวังราชินีถือดาบ ดูมั่นใจในตัวเองพึงพอใจในคุณค่าของตัวเองนะเวลานี้ไฮโลแฟนตัวคุณเองนะ่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรตัวคุณเองไม่ได้วิตกกังวลอะไรเลยตัวคุณเองเหมือนอยู่อยู่แบบมีความสุขนะคะนะคะ ๋ยวเอฟขอดูไพ่อีกของอีกฝ่ายก่อนค่อยตีความตรงๆเลยเพราะว่าตัวคุณไม่ได้เป็นคนที่หวั่นไหวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยตัวคุณนี่สบายอกสบายใจพึงพอใจมีชีวิตอย่างผาสุกผาสุกร่มเย็นของตัวเองด้วยซ้ำนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะคนรักของชาวทัตด,ดินเขาเป็นอย่างไรคะพลิกออกมาสีดาบ ีดาตอนนี้นิ่งเฉยนิ่งเฉยเอฟคิดว่าคุณคุณกับเขาค่อนข้างที่จะไม่ได้คุยกันแล้วก็เงียบมากๆเลยโอ้แต่ว่าเขารักคุณเสมอทูออฟคาเขาอาจจะเป็นชาวทาตลมนะคะกลุ่มมิถุนหรือว่าตุลน,นะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวทาตน้ำมีนกรกรกหรือว่าพิจิกแต่ว่าเขารักคุณมากๆเลย หกเหรียญน,นะคะหรือ,อาจจะเป็นชาวธาตดินด้วยกันแล้วเขาอยากดูแลคุณมากๆเขารักคุณมากๆเขาอยากดูแลคุณมากๆแต่ลักษณะของเขากับคุณคือเหมือนเหมือนต่างฝ่ายต่างมีชีวิตของตัวเองเขาสีดาบดูเหมือนคุณทั้งคู่แทบจะไม่ได้ติดต่อกันได้ซ้าเหมือนหมังใช้ชีวิตต่างคนต่างทํางานต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองไม่แน่นะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ที่ไม่ชัดเจนมานานแล้วที่เงียบหายไปแล้วแล้วมีเกณฑ์ว่าจะได้กลับมาไว้วางใจในตัวกันและกันมาอีกครั้งน่ะนะคะเพราะว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ความรักคุณจะได้เยียวยาอาดีตคุณจะได้ปลดปล่อยความทุกข์โศกภายในจิตใจหากคุณเคยมีบาดแผลในใจจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้หากอาดีตมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่ คุณจะได้เยียวยาหัวใจกันและกันอย่างจริงๆจังๆแล้วคุณจะได้พบกับประสบการณ์พบกับประสบการณ์ความรักที่จริงจ,งจังต่อไปนี้เอฟคิดว่าความสัมพันธ์ของคนที่ได้มาดูคลิปนี้นี่ไม่นานหรอกจะได้เกิดการแบบวางกรอบรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าไพ่ของการมั่นหมายไม่ใช่ธรรมดานะคะ En g a เก ment แสงสุริโยไทยแสงแห่งรุ่งอรุณใหม่ฟ้าเปิดแล้วความสัมพันธ์ของคนที่มีปัญหามาก่อนหน้านี้คุณจะได้คืนดีกันคุณจะได้ให้อภยัยคุณจะได้วางใจได้อย่างหมดใจเพราะคนคนนี้คุณปลอดภัยที่คุณจะรักเขาจริงๆไพ่บอกแบบนั้นนะคะ คุณจะได้ไปต่อด้วยกันแล้วมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงผาสุขไปเรื่อยๆแลวคนคนนี้รักคุณเหลือเกินรักคุณเหลือเกินในขณะที่คุณค่อนข้างที่จะอยู่กับตัวเองทํางานโฟกัสที่เรื่องราวความสุขของตัวเองแล้วก็มีความสุขได้จริงๆมีมาตรฐานในแบบที่ไม่พึ่งพาความสุขจากคนอื่นคุณคือความสุขของคุณคุณคิดว่าคุณคือความสุขของคุณคุณพึ่งพาตัวเองได้คุณอบอุ่นแล้วนะวันนี้เมื่อคุณค้นพบอ่า เมื่อคุณค้นพบตัวตอนที่แท้จริงของตัวเองเมื่อคุณค้นพบความมีประโยชน์ที่ได้แบบยืนหยัดทําอะไรบางอย่างโดยไม่พึ่งพาให้ใครมารักอีกต่อไปแล้วนะ่ะคุณจะได้ค้นพบความสุขอย่างแท้จริงคุณดูขมักขม้นกับเรื่องที่คุณชอบนะไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรกงานของคุณหรือกําลังค้นหาเส้นทางเดินที่แท้จริงของชีวิตไม่ว่าคุณกําลังจะทําอะไรอยู่นะเวลานี้ คุณกําลังจะพาตัวเองไปสู่ความสําเร็จและเมื่อคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําสิ่งที่คุณใฝ่ฝันให้สําเร็จความรักของคุณก็กําลังจะทยอยสำเร็จไปตามทุกอย่างรอบตัวคุณโลกกําลังหมุนรอบตัวคุณฟ้าในเรื่องความรักเปิดแล้วสําหรับคุณและคุณจะได้เจอคนที่รักคุณหมดใจนะคะอุ๊ยมีเกณฑ์มีเกณฑ์จะได้คืนดีกับคนเก่าด้วยนะคะเขาคิดยังไงกับชาวธาตุดินคา เอ็ม e พลเขารักคุณตั้งแต่ให้สองถ้วยขึ้นมาแล้วระค่หนึ่งถ้วยรักล้นใจรักล้นใจเป็นอย่างไรเป็นอย่างเธอนะคะ The Star ดวงดาวแล้วก็จัดเมน้นเขาร้องขอให้ได้กลับมาอยู่ในชีวิตของคุณเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปสี่เหรียญ เขารักคุณแล้เขาอยากดูแลคุณให้ดีที่สุดเหมือนพายหเหรียญนั่นแหละความฝันของเขาคือการได้อยู่ข้างๆคุณเพื่อดูแลคุณนะคะความฝันของเขาคือการได้อยู่ดูแลคุณได้รักคุณอย่างหมดใจเขาเฝ้าอาธิษฐานเขาเฝ้าอธิษฐานร้องขอให้โชคชะตาเมตตาดูสิคะร้องขอ ร้องขอต่อโชคชะตาร้องขอต่อพลมลิขิตให้มีโอกาสได้อยู่ในชีวิตของคุณคุณคือความฝันความรักในความฝันคนในความฝันและเขาคิดว่าคุณเป็นสิ่งที่เขาแสนรักจริงๆเขาห่วงแหนคุณมากๆเขาหวงคุณมากๆแล้วเขาอยากจะมาอยู่ใกล้ๆเพื่อดูแลเพื่อใส่ใจเพื่อทำทุกอย่างเลยให้คุณมีความสุขให้คุณสดชื่นหัวใจคุณเป็นเจ้าของดวงใจนะคะ i m p เพรยตั้งแต่มาตอนแรกแล้วเขาเป็นคนที่ fall in love อยู่ตอนนี้แม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยัง fall in love ตกลุมรักอยู่กับคุณหัวใจเต็มไปด้วยความรักความรักที่มีต่อคุณนั้นล้นในหัวใจเขาคิดว่าเขาคงรักใครไม่ได้อีกแล้วเท่ากับคุณเทียบเท่ากับคุณไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วมีแต่เธอที่ฉันจะรักได้เท่านี้นะคะ ให้กันมาดีดีในฝั่งของเขาเขารักคุณมากมายเหลือเกินทีนี้เรามาดูคุณบ้างคุณคิดยังไงกับเขาคะคุณคิดแล้วคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะเฮอร์มิตคะ่ะเฮอร์มิตไม่บอกเฮอร์มิตไปว่าไม่บอกเก็บเอาไว้บอกใครไม่ได้ทั้งนั้นก้าวไม่เทา้า คุณค่อนข้างมีกำแพงสูงเอฟคิดว่าคุณน่าจะเริ่มเริ่มทำใจได้แล้วก็2ไม้เท้าคุณเริ่มโฟกัสสิ่งใหม่นะ่ะคุณแปดาบคุณก็ไม่รู้หัวใจของตัวเองเหมือนกันโอ้ตอนนี้คุณไม่ได้คาดหวังในความรักแล้วไงคะคุณ คุณถูกโชคชะตาทำให้อยู่ได้ด้วยตัวเองคุณถูกพรมลิขิตทำให้คุณยืนหยัดได้ด้วยตัวเองและไพ่ไม่ได้บอกว่าคุณรู้สึกยังไงแบบจริงจังคุณระลึกถึงเขานะคะคุณระลึกถึงเขาแต่คุณก็แบบไพ่ไม่บอกว่าคุณรู้สึกยังไง แปดดาบมองไม่เห็นสองไม้เท้ากําลังลังเลยอยู่ว่าฉันจะถอยไปหาความรักดีไหมหรือฉันจะอยู่อย่างนี้ดีคุณเสพติดความโสดก็ได้อาจจะยังงั้นก็ได้เสพติดการมีความสุขอยู่คนเดียวได้อยู่คนเดียวจนชินจนคุณพอคุณหาความสุขตอนที่คุณได้อยู่คนเดียวได้ปุ๊บคุณรู้เลยว่าสิ่งนี้ดีที่สุดคุณรู้เลยว่าสิ่งนี้ดีที่สุดแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยว่าคุณยังไม่เคยเจอ สถานการณ์ความรักทําให้คุณเสพติดความรักเลยก็ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะคุณได้เจอสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วและคุณคิดว่าคุณจะไปต่อกับสิ่งนี้คุณไม่ได้คาดหวังกับความรักอะไรเลยเดี๋ยวเรามาดูต่อดูซิมาดูสิคุณคิดอย่างนี้จริงๆหรอสามดาบโอ้ใช่แล้วสามดาบนะคะคุณมีความสุขก็จริงแต่คุณ คุณมีความสุขกับตัวเองและคุณไม่ได้อยากได้ความรักนะคะสีเรียนแล้วก็3ามดาบอะไรนะที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกมีรักร้อยทุกร้อยมีรัก50ทุกห้าสมีรัก1ทุกหนึ่งไรรักก็ไรทุกนะคะนี่คือสิ่งที่ถูกต้องแล้วไพ่ไฮโลแฟนกับเฮอร์มิต ไฮโลแฟนคือไพ่ราษีไม่ใช่สีเฮอร์มิตคือไพ่ราษีไฮโลแฟนคือไพ่สังคราชคนที่ไม่ได้ฝักใฝ่เรื่องของความรักแล้วน่ะแล้วก็มีความสุขกับสิ่งอื่นในชีวิตไปแล้วเห็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจใหม่แล้วมองเห็นที่ยึดเหนี่ยวที่แบบเลิค่าที่แท้จริงของชีวิต เอฟคิดว่าคุณก็คงจะรักเขาเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคุณน่าจะเปลี่ยนรูปแบบความรักไปเป็นความเมตตามากกว่านะคะสองไม้เท้าแบบว่าเห็นเธอมีความสุขฉันก็มีความสุขแล้วแหละเมื่อไม่มีชีวิตอยู่ใกล้กันหรือไม่มีแรงเหนียวนำอะไรในเชิงพิสวาสคุณก็เลยจะมองเขาเป็นกัลยานามิตรดีๆอย่างนั้นหรือเปล่า ไคก็เลยขึ้นมาว่าย่างงี้นะคะไม่รู้คพราะเพื่อนๆไม่รู้ว่าคนมาสองชาวธาตุดินจะรู้สึกอะไรไหมอย่างนี้ทีนี้เรามาดูว่าอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาคุณและเขาจะมีสถานะอย่างไรกรันมาดูนะคะชาวธาตุดินและเขาจะมีสถานะเป็นอะไรกันในอนาคตคะ สามไม้เท้าค่ะสามไม้เท้าสามไม้เท้าคือการวางแผนการสื่อสารการเชื่อมต่อกันได้นะคะ10บดาบการจบ The Star ค่ะ The Star หาดาบค่ะราชนีถือเหรียญค่ะ เอฟคิดว่าคุณกับเขาจะต้องเคยจบเคยเลิกราหรือเคยมีอะไรแล้วรอบหนึ่งนะคะแล้วราชินีถือเหรียญคือคนที่แบบ emperor แล้วก็สีไม้เทา้าแล้วราชินีถือเหรียญก็คือคนที่จะต้องได้เป็นคนของชีวิตน่ะนะคะเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นคนที่จะครอบครองเคียงคู่กันและวไพ่สีไม้เท้าก็ขึ้นมากับพรหมลิขิตนี่คือพรหมรเลเิขิต s e l v e r คู่รัก นี่คือ n n g a g e m e n t ไฮโลแฟนการมั่นหมายการผูกพันธนาการเป็นกุญแจไหมคะกุญแจสุริยันจันทราคอมมิทเมน t ที่ชัดเจนและมั่นคงเอฟคิดว่าคุณคงจะต้องเจอสถานการณ์เหล่านี้แหละเพื่อให้คุณเข้าใจความหมายของความรักจริงๆ่ะไม่พร่ำเพรอพร่ำเพรอได้นะเหมือนกับว่ามีความสุขในความรักได้นะคะ ซาบซึ้งในความรักแบบโรแมนติกได้แต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าว่าจะต้องเหนียวนำเป็นของตัวเองอะไรแบบนี้คุณจะเจอโชคชะตาหมุนหลายหลายประสบการณ์เข้าหาชีวิตของคุณจนคุณปิดปิด,ปด,เ,ปดเปิดเปิดความรู้สึกเสน่หาได้ใครอยู่เคียงข้างคุณทำทุกอย่างที่ดีที่สุด ดูแลใส่ใจความรักจะเบ่งบานดุดดอกไม้ได้น้ำได้ปุ๋ยถ้าขาดน้ำขาดปุ๋ยความเสนหาเหี่ยวห่อเหี่ยวต้นไม้ก็ตายไปอะไรแบบนั้นนะคะจนกว่าจะได้รับอีกครั้งหนึ่งจนกว่าจะได้น้ำแห่งดวงใจอีกครั้งหนึ่งความพิศวาจะเบ่งบานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบุญธรรมกรรมแต่งนั่นแหละนะคะ ใครว่าความรักไม่มีวันหมดอายุมีวันหมดอายุทั้งนั้นนะคะถ้าเกิดเป็นคู่กันซึ่งไพ่ออกมาว่าคุณเป็นคู่กัน engagement มันจะมีเหตุการณ์ให้คนที่คุณคิดว่าจบแล้วนั่นแหละนะคะอาจจะได้กลายมาเป็นอนาคตของคุณ10บดาบแล้วก็สามไม้เท้าคนที่คุณอาจจะคิดว่า โอเคฉันปล่อยวางเรื่องของเขาได้แล้วรีรีดเรื่องของเขาได้ไปหมดแล้วอาจจะได้ย้อนกลับมารดน้ำให้กับดวงใจความรักครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งต่อสู้กับอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคุณกับเขาจะเป็นอะไรกันในอนาคตจะมีสถานะเช่นไรราชินีถือเหรียญแล้วก็ดีเอ็มเพอร์เรจากพาร์ิแล้วก็ราชินีถือเหรียญ แปลว่าภรรยาสามีนะคะแปลว่าก็เป็นความรักคู่ครองนะคะความสมหวังในความรักเกิดขึ้นสี่ไม่เท้าเพราะว่านี่คือคู่ครองที่จัดสรรโดยพรมลิขิตนะคะกรงร้อแห่งโชคชะตาเดี๋ยวความพิศวาสจะเบ่เงบานอีกครั้งเมื่อดอกไม้ได้รับน้ำเย็นชโลมชโลมใจแต่ตอนนี้เปิดปิดก็ได้จะปิดก็ได้จะเปิดก็ได้อะไรแบบนั้นนะคะ เดลิเวอร์วาสนาคุณแล้วถ้าหากคุณได้มาเจอสถานการณ์เช่นนี้จนหัวใจของคุณเป็นอย่างน้นได้วาสนาคุณแล้วไม่ว่าคุณจะเจออะไรต่อไปในอนาคตข้างหน้าคุณจะรู้จักรักแบบสมรักไม่ว่าจะรักสามีจะรักภรรยาจะรักลูกจะรักหลานคุณจะรู้จักรักแบบวางปล่อยวางอุเบกขาว่าแบบเขามี กุศลของเขามีวิบากของเขาว่าเขาจะต้องเจออะไรเราจะรู้จักปล่อยไม่ยึดเกาะว่าจะต้องไปทุกข์กับเขานี่คือวิธีรักแบบพรหมวิหารสีโดยแท้นะคะเด e เ o อร์ over, แล้วก็ดิไฮพร s ความเมตตาการุณามีอยู่เบื้องต้นทำไมจะก่อเกิดเสนหาอีกไม่ได้ถ้าได้น้ำฉโลมใจคุณจะได้รักใคร่เสน่หากันอีกครั้งหนึ่ง และจะเป็นความรักแบบที่มั่นคงยืนยาวเลยต่อไปนี้เพราะคุณเพราะว่าคุณบรรลุตระหนักรู้ตื่นรู้แล้วว่าควรจะมีความรักแบบไหนนะคะทีนี้เรามาดูชอบมากเลยชอบมากทีนี้เรามาดูว่าในช่วง15้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนืนชาวธาตุินบ้างคะลืมบอกไปเขาอาจจะเป็นชาวธาตุไฟด้วยก็ได้นะคะเมษสิงหรือวัฒนู นะคะเป็นชาวทุกธาตุเป็นชาวธาตุอะไรก็ได้ช่วง15วันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับความรักของชาวธาตุดินบ้างคะแล้วทรัสตการวางใจการศรัทธานะ่ะวางใจวางไปเลยไม่ยึดมั่นแล้วก็คืออุเบกขาเช่นเดียวนะคะเพื่อนๆ u n conditional love ก็คือเช่นนี้ไร้ซึ่งเงื่อนไขไร้ซึ่ง เงื่อนไขข้อข้อแม้มาบีบกั้นเหมือนกับข้อแม้มาแบบกั้นว่าเราต้องเป็นอย่างนั้นเราต้องได้อย่างนี้อะไรแบบนี้นะคะคุณจะแบบวางใจให้กับโชคชะตาไปเลยสิบห้าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นกับเพื่อนเพืนชาวธาตุดินบ้างคะสามไม้เท้าขึ้นมาบ่อยมากสามไม้เท้าขึ้นมาอีกแล้วความไกลห่างนะคะ ความไกลห่างแล้วก็ความแบบมองเป้ามองแสงตะวันข้ <c oughs> อเยอะพลันเรือนดับจ้าฉันไปโอ oh, เก้าเหรียญเดี๋ยวิทว่าคุณห่างกันเพราะว่าไพา่สามไม่เท้าขึ้นมาแล้วก็จัดม้นจัดม้นการประกาศการได้รับข่าวสารการได้รับข้อความ การได้ปลดปล่อยตื่นรู้ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญ15วันนี้โอ้สิเหรียญเอฟคิดว่าเป็นกระบวนการวางแผนนะคะสิไม้เทา้ากระบวนการวางแผนของของเขาที่พยายามจะทําทุกอย่างให้อนาคตของคุณกับเขาได้คองกู้กัน3มไม้เท้านะคะสามไม้เทา้ามองไปในอนาคต เบื้องหน้าแล้วก็เตรียมการวางแผนคนคนนี้จะทำทุกวิถีทางเลยก้าเหรียญให้คุณได้รับสิ่งดีๆในชีวิตให้คุณได้รับคุณค่าเป็นสิ่งที่เขาปรารถนามาอีกแล้วสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาร้องขอต่อโชคชะตาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วง15วันนี้คุณห่างไกลกันแต่เขาสื่อสารถึงคุณเสมอนะคะแสดงความรักถึงคุณเสมอเขายังรักคุณ แบบปักหลักมั่นใจเขาจะไม่ยอมแบบมันคืออะไรถ้าว่าสิบเปลี่ยนขึ้นมาเช่นนี้เอฟจะบอกความจริงความรักคือนี่สินใครทำอะไรดีๆไว้กับใครก็จะได้ความรักจากคนนั้นแต่มันอาจจะไม่ได้ก่อเกิด ให้เห็นทันทีทันใดถ้าหากคุณเป็นคนผู้มีวาสนาสร้างวาสนารักเอาไว้ให้กับเขามากมายยังไงก็ต้องเป็นคู่กันเราจะต้องวางใจได้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะพยายามหรือแบบทำทุกอย่างทุกวิถีทาง เราจะมีคู่ของเราเราจะมีคนของเรานะคะนะคะ,นะคะและเป็นอย่างนั้นแหละคนที่มีคนที่เขามีวาสนารักต่อคุณถ้าในทางหลักของกรรมจริงๆแล้วก็แปลว่าคนที่มีนี่รักกับคุณที่คุณเคยให้จ่ายดูแลเอาใจใส่ให้ความรักที่ไม่ใช่ความรักแบบตอบแทนความรักแบบยึดติดความรักแบบ จะอยากได้อยากเอาร้องขอเรียกร้องที่ไม่ใช่ความรักเช่นนั้นต้องเป็นความรักในแบบที่ให้ความสบายใจอย่างที่สุดให้ความเมตตาอย่างที่สุดให้ความปลอดภัยให้ความเย็นชื่นใจอย่างที่สุดนะที่คุณเคยสร้างมานะ่ะอันจะส่งผลต่ออารมณ์อาการความรู้สึกและพฤติกรรมของเขาให้เขาแบบอยู่ไม่ได้ถ้าไม่ได้รักคุณทําถ้าจะอยู่ก็จะอยู่แบบทุกข์ใจทรมานใจในอะไรบางอย่าง แต่ถ้าคุณสร้างสิ่งดีๆกับเขาที่ไม่ใช่เป็นแบบวิบากกรรมความคิดที่เขาคิดต่อคุณมันจะเป็นความคิดเชิงสว่างสวัยนะคะความคิดเชิงสว่างสวยัยความคิดเชิงสบายใจและถ้าได้รักคุณคือความสบายใจแต่ถ้าคิดจะตัดใจจากคุณนี่ร้อนอกร้อนใจทุกทรมานใจเขาจะเป็นเช่นนั้นต่อคุณนะคะถึงว่าถ้าเกิดว่ามีใครที่หมดรักเรา คุณไม่ต้องยื้อไว้เลยเขาใช้นี่ให้เราหมดแล้วประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราเคยได้ความรักจากเขาและสักวันหนึ่งเขาหมดแสดงว่าเราไม่เคยเติมอะไรให้กับเขาเลยเราไม่เคยเติมใจให้กับเขาบ้างเราได้จากเขาเสมอๆจนเขาให้เรามาจนเขาหมดนี่กับเราเราจะยื้อยังไงก็ยื้อไม่ได้นะคะทีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นแหละแต่กับคุณน,นี่เขาจะเป็นฝ่ายทําทุกอย่างเลยเพื่อคุณเองเพราะว่า คุณแทบจะยังไม่ได้อะไรจากสิ่งที่คุณเหมือนว่าลงทุนไปในอดีตชาติทั้งที่คุณไม่ได้ตั้งใจลงทุนคุณทำเพราะว่าคุณเมตตาต่อความรักคนสุดที่รักครั้งกระโน้นแค่นั้นเองแต่มันจะส่งผลในชาติภพนี้นะคะและ้ว15วันนี้เขาก็จะเตรียมการวางแผนและทำทุกวิถีทางเพื่อมีคุณในอนาคต10เหรียญ10เหรียญน,นะคะ วันนี้ไม่รู้จะเป็นอะไรหรือเปล่ากับภาพนะคะเพราะว่าเอฟเห็นภาพแบบไม่ค่อยจะตรงกับคําพูดของเอฟเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวเอฟจะพยายามลงให้ได้นี่เวลาเราจะพูดเอฟว่าวันนี้เราพูดเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเยอะมากเลยทีนี้เรามาดูไพ่กองร้อแห่งโชคชะตานะคะรีวิวออฟเดอะเยีเรามาดูการว่าไพ่อยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆชาวธาตุดินบ้างคะ หถ้วย6ถ้วยคือความรักจากอดีตความรักจากอดีตชาติหนึ่งเหรียญคุณต้องวางใจในพรหมลิขิตของตัวเองคุณต้องวางใจในคุณค่าของตัวเอง The star ขึ้นมาอีกแล้ว The l o ลเวโอ โอ้แล้วไพ่แบบฉีกออกมาอย่างนี้ให้เอฟเห็นนี่เห็นไหมล้วพายายามจะออกมาสองถ้วยสิบถ้วยแล้วก็สิบเหรียญเพื่อนๆชาวัาตดินน้าร้องกรี๊ดอีกแล้ว3มเหรียญนะคะให้บอกว่าคุณไม่เห็นจะมีอะไรต้องกังวลเลยคุณมาถึงจุดที่อ่าแบบว่าฉันโชคดีจังเลยตอนนี้น่ะ ฉันมีห่วงอารมณ์ที่น่าพิสมัยที่สุดฉันเจอกับโชคชะตาชีวิตที่หล่อเลี้ยงให้ฉันได้รู้กฎเกณฑ์ที่แท้จริงแห่งความรักแห่งการเป็นที่รักและถ้าหากคุณเป็นคนโสดคุณจะเจอคู่แท้จากอดีตชาติเดินเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วจะทำให้คุณวางใจ ในความรักคุณจะไม่กลัวเลยเวลาใครเข้ามาในชีวิตของคุณคุณไม่รู้สึกกลัวเลยเพราะว่าโชคชะตาของคุณจักกลั่นกลองคนรักก่อนเข้าหาคุณอยู่แล้วและไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ความขาดความอบอุ่นหรือเปล่าที่อาจจะเคยมี อาจจะไม่เคยสมหวังในความรักอาจจะเคยเจ็บปวดใดๆก็ตามคุณจะถูกเยียวยาไปทั้งหมดเพราะว่าคุณต้องเจอสิ่งนั้นเพื่อเรียนรู้ถ้าใครไม่ยอมเรียนรู้ถ้าใครเอาแต่นั่งทุกข์เศร้าตรมคุณก็สอบไม่ผ่านคุณก็ต้องเจอสิ่งนี้ไปจนตลอดชีวิตของคุณหรือไม่ก็ต้องเจอชาติพบหน้าคุณก็ต้องพบอีกอย่าอ่อนแอคุณไม่ได้อ่อนแอคุณไม่ได้น่าสงสารลุกขึ้นมาสักทีอย่า มัวแต่แบบคิดว่าตัวเองความสุขมันอยู่ที่ความคิดจริงๆอยากคิดว่าตัวเองโชคร้ายอยากคิดว่าตัวเองเป็นเหยือ่อความสุขของคุณอยู่ที่ความคิดและสติปัญญาของคุณไม่ต้องพึ่งพาใครเลยไม่ต้องพึ่งพาความรักที่สมหวังเลยพึ่งพาแต่ตัวตนจิตของเราเนี่พึ่งพาแต่จิตของเราเท่านั้นความสุขนะคะไพ่บอกว่า คุณต้องเชื่อมั่นคุณมีคู่ของตัวเองคุณมีความรักของตัวเองหรือคุณจะอย,อยากอยู่โดดเดียวคุณก็ย่อมมีความสุขและความสุขที่คุณรักความสันโดษนั้นเหนือกว่าความสุขแบบมีคู่แต่ถ้าคุณจะต้องมีคู่สองมาครองใจมันจะเป็นไปเพื่อร่วมกันสร้างบารมี แต่ถ้าคุณจะอยู่คนเดียวนั่นถือว่าเป็นบัณฑิตเลิศยิ่งนักนะคะถ้าคุณจะอยู่คนเดียวคุณก็ถือว่าเป็นบัณฑิตเลิศยิ่งนักแต่ถ้าคุณจะมีคู่นั่นแสดงว่าคุณมาเพื่อที่จะสร้างอะไรดีๆร่วมกัน ร่วมกันสร้างบารมีและเป็นสิ่งที่คุณจะต้องได้รับสิ่งที่คุณตั้งจิตมั่นอธิษฐานมาแล้วว่าจะต้องมาคุณยึดมั่นถือมั่นว่าคุณจะต้องเกิดมาเพื่อมีคู่คุณจะได้คู่ดีมากๆเลยหลังจากนี้เพราะคุณมีพลังมีพลังดึงดูดเข้ามาหาตัวเลยตอนนี้นะคะ10เหรียญสิบถ้วยสองถ้วยสวยมากแล้วคุณจะเจอคู่ที่รักคุณดั่งดวงใจที่พร้อมจะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสุข ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณมีความสบายใจให้คุณวางใจคุณจะไม่เจอความทุกข์ในเรื่องของความรักอีกซึ่งสิ่งนั้นมาจากทั้งเกราะของหัวใจของคุณเองเกราะที่ปกป้องหัวใจของคุณเองและมาจากความรักของคู่รักของคุณที่เขารักคุณและพร้อมจะทําทุกอย่างให้กับคุณนะคะสิเหรียญสิบถ้วยแล้วก็สองถ้วย ไพ่ดีทั้งหมดเลยไม่มีอะไรร้ายกาจเลยแสดงว่าคุณไม่ไม่มีเคราะห์โศกอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักอีกแล้วคุณเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนหน้านี้เพื่อที่ว่าคุณจะได้เป็นอย่างทุกวันนี้เป็นอย่างอนาคตที่คุณกำลังจะได้รับนะคะโอ้ยไม่เคยจับไพ่ได้ดียอดเยี่ยมขนาดนี้เลยเพราะว่าขุดมาทั้งหมดเลยสิ่งที่ดีที่สุดนี่ขุดมาทั้งหมดเลยนะคะนี่ สองถ้วยสิบถ้วยสิบเหรียญเดลิเวอร์การแต่งงานการคลองคู่อยู่ด้วยกันเดลิเวอร์ก็ขึ้นมาเดลิเวอร์ดับเบิลเดลิเวอร์สองถ้วยก็ขึ้นมาดับเบิลทูออฟคัพนะคะดีมากสีไม้เท้าก็ขึ้นมาเอ็มเพรสเอ็มเพอร์จกักรพรรดจักรพรรดินีก็ขึ้นมา แล้วคุณไม่จําเป็นที่จะต้องบีบคันว่าจะต้องอ่ออ่านไพ่สิบห้าวันนี้จะต้องเกิดขึ้นภายในสิบห้าวันนะถ้าไม่ใช่แสดงว่านี่ไม่ใช่ดวงฉันไม่เกี่ยวเลยคุณมาดูนี่คือดวงคุณแล้วคุณจะต้องทําจิตแบบที่อธิบายไปด้วยนี่คือการแนะนําจากไพ่นะคะทีนี้เรามาดู่าไพ่อารักเขาอยากจะแนะนําอะไรเพื่อนๆชาวธาตุกินบ้างมาดูกันเลยนะคะ เอฟว่า e คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปปล่อยของคลิปปล่อยของของเอฟเลยยูนิค่อนอยากจะบอกอะไรเพื่อนเพื่อนชาวท่าตินบ้างคะ่ะเจนเทเนตเจนเทเนต be kind to yourself and o t h e r ใจดีกับตัวเองแล้วก็ใจดีกับผู้อื่นด้วยนะแล้วก็รักษาความอ่อนโยนเอาไว้นะพูดจาด้วยภาษาแห่งรักนะนะคะ ทรัสมาแบบคู่กันเลยทรัสวางใจไว้วางใจในชัชะตาของตัวเองคุณเป็นแบบไหนคุณจะได้ความรักแบบนั้นแหละคุณไม่ใช่คนใจดำเลยสิ่งที่คุณเป็นคุณเป็นคนที่ใจที่แสนดีจริงๆนะคะคุณจงวางใจในโชคชะตาของตัวเอง คิดดีกับตัวเองคิดดีกับผู้อื่นใจดีกับตัวเองด้วยใจดีกับคนอื่นด้วยและให้ความคิดให้สติของคุณอะพยายามให้ทุกๆปัจจุบันขณะมีแต่คำพูดของความเมตตาเท่านั้นมีแต่ความเมตตาอยู่ในใจนะคะพยายามอยู่เสมอเวลาที่แบบมีแบบความโลภความโกรธความหลงอะไรเข้ามา ให้จับให้ดีๆแล้วก็ละลายพยายามละลายออกไปให้ได้มากที่สุดคุณมามีความรักในชาติภพนี้เพื่อละลายสิ่งเหล่านี้แหละออกไปแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าชีวิตของคุณค่อนข้างปลอดภัยมากๆแล้วคุณก็เป็นที่รักแล้ววัดได้จากอะไรวัดได้จากหัวใจของคุณนี้ มันจะมีความรักในตัวเองมันจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองมันจะมีความรู้สึกเย็นชื่นใจที่หัวใจดวงนี้นะ่ะฉันพัฒนาเอาไว้แล้วในดวงจิตของฉันนะ่ะคุณจะรู้สึกรักดวงจิตนี้ของตัวเองนะคะคุณจะรู้สึกภาคภูมิใจในดวงจิตนี้ของตัวเองวางใจวางใจคุณพร้อมแล้วที่จะบินคุณพร้อมแล้วที่จะบินบ l i e v e you will f l y คุณกำลังจะได้ไปต่อในอีกสถานภาพหนึ่งของความรักคุณยึด คุณยึดถือคุณตั้งจิตมั่นเอาไว้ว่าคุณจะมีคู่คุณก็จะได้มีคู่นะคะแต่คุณจะได้มีตอนที่คุณไม่เจ็บปวดเพราะคู่อีกต่อไปแล้วนะคุณจะได้มีตอนที่คุณรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ของตัวเองนะคะ commitment <c oughs> ความรักที่ชัดเจนสถานะที่ชัดเจนแล้วก็มากับ engagement ทีทความสันติสุขอย่างแท้จริงความสันติสุขอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นกับความรักของคุณต่อไปนี้คุณจะได้ความรักที่ชัดเจนสันติสุขเกิดขึ้นกับคุณอย่างแท้จริงนะคะสันติสุขเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนอย่างแท้จริง WA l o who you are รักสิ่งที่คุณเป็นเถิดนะคะ Action speak loudly การกระทำนั้นเสียงดังกว่าคำพูด Express your love through action แสดงออกแสดงออกถึงความรักด้วยการกระทำนะคะแสดงออกถึงความรักด้วยการกระทำรักสิ่งที่คุณเป็นคุณคือ d ีว y คุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ Delightful and deserving of the wonderful things life h a แ to offer จงปิติสุขจงเต็มไปด้วยความปิติสุขและคุณคู่ควรทุกสิ่งทุกอย่างที่จะได้รับสิ่งมหัศจรรย์เข้ามาสู่ความชีวิตของคุณสิ่งมหัศจรรย์จะเข้ามาสู่ชีวิตของคุณเมื่อคุณรักสิ่งที่คุณเป็นไม่ต้องมานั่งหมนหมอง คุณไม่ได้ไร้รักคุณไม่ได้เฉยชาและเย็นชาในความรักคุณกําลังจะก้าวไปสู่ก้าวไปเหนือความรักอีกระดับหนึ่งที่ไม่ใช่ความรักระดับชั้นที่คาดหวังอีกต่อไปคุณจะไปสู่ความรักอีกระดับหนึ่งเพื่อยังประโยชน์ให้ตนและยังประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นความรักระดับนี้คุณจะได้ถ่ายทอดลงไปสู่ผู้คนมากมายสู่ลูกสู่หลานสู่แบบต้นคุณจะกลายเป็นต้นตระกูลที่สร้างแบบ พลังใจบทบาทใหม่แห่งชีวิตน่ะนะคะจงรักสิ่งที่คุณเป็นอย่าก,กลัวเกรงที่จะเป็นสิ่งนี้เป็นให้ได้ก่อนแล้วคุณจะรู้เลยว่าความลึกซึ้งแสนหวานในห้วงแห่งความรักนั้นเป็นยังไงอย่าได้กลัวว่าพอเป็นปุ๊บโอเคฉันแบบจุดชื่อไร้รสชาติฉันแบบไม่มีเลยความพิศวาสจะหน่หาฉันไม่มีเลยความสุนทรียภาพในเรื่องของอารมณ์ ไม่จริงไม่จริงคุณปรุงได้อยู่แล้วคุณรู้มาก่อนด้วยซ้ำว่าเขาปรุงยังไงว่าคุณรู้ด้วยซ้ำว่าปรุงยังไงจะอร่อยที่สุดคุณจะรู้มากกว่าที่เคยเป็นด้วยซ้ำว่าปรุงยังไงอร่อยที่สุดปรุงแต่งความพิวาสความสเสน่หาอะไรนี้นะ่ะขึ้นมาอยู่บนฐานบนให้ได้ต่อนเหมือนคุณ สอบผ่านชั้นมัธยมได้แล้วและเลื่อนไปอยู่อุดมศึกษาเลื่อนชั้นไปเรียนมหาลาัยให้ได้ก่อนทําไมคุณจะไม่รู้ว่ามัธยมเขาเรียนอะไรกันเขาชอบอะไรก็คุณเคยผ่านมาแล้วอย่าเพิ่งเป็นปฐมอย่าเป็นปฐมอย่าเป็นชั้นประถมที่กลัวไม่กล้าขึ้นชั้นอะไรไปอย่างนี้นะคะเหมือนกับว่าเรานะ่ะ ไปเลยไปให้ถึงขั้นนั้นแหละไปให้ถึงขั้นรักแบบไม่คาดหวังไปให้ถึงขั้นรักแบบเมตตาการุณาไปเลยไปให้ถึงขั้นนั้นเลยอย่าก,กลัวว่าตัวเองจะไม่รู้จักความพิศวาสดความเสน่หาคุณจะทําได้อยู่แล้วคุณจะปรุงได้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่คุณจะปรุงให้กับคนที่คู่ควรคุณจะ มีสิ่งนี้ให้กับคนที่อยู่เคียงข้างที่เขาเหมาะสมและคู่ควรกับคุณที่เขาทําให้คุณรักสมกับความรักที่คุณจะให้เขาเท่านั้นคุณจะกลายเป็นคนนี้นะคะที่ไม่อกหักที่ไม่ทุกใจที่ไม่รัฐมทุกเพราะความรักอีกเลยการกระทําเสียงดังกว่าคําพูด express love through action เอคิดว่าอันนี้ก็ลึกซึ้งมากๆเลยความรักนะสื่อแค่จิตไม่ได้เหมือนกับว่าสื่อแค่จิตไม่ได้การกระทำสำคัญกว่าคำพูดแสดงว่า มันต้องมีทั้งความรู้สึกและก็การกระทําอย่างนั้นนะคะความรักถึงจะเบ่งบานต่อไปได้เอฟว่าคุณจะได้สิ่งที่เป็นความรักแบบเป็นรูปประธรรมมาด้วยนะคะเอฟจะพูดอย่างนี้ดีไหมแบบว่าในอนาคตต่อให้คุณไม่รักเขาคุณก็จะได้ความรักมาจากเขาอยู่ดีเพราะอะไรเพราะการกระทําของคุณจะรู้ว่า ความรักทำยังไงเป็นอย่างไรเมตตาการุณาอยู่ด้วยแล้วก็ทุ่มเทความรักให้กับกันและกันลงมือในความรักพยายามในความรักอ่อนโยนอ่อนหวานดูแลทนุถนอมใส่ใจรับฟังเข้าใจคุณจะทำอย่างนั้นเป็นทุกอย่างแล้วมันจะเสียงดังกว่าสิ่งที่คุณพูดว่ารักพูดว่ารักแต่คุณทำไม่เป็นอย่างนั้น คนที่อยู่ข้างๆคุณเขาจะได้รับความสุขจากการที่คุณเป็นอย่างนี้จากการที่คุณเอาใจใส่เข้าใจรับฟังเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจเขาจะเข้าใจและเขาจะรู้สึกว่าตัวเองได้รับความรักมากกว่าคนที่พร่ำบอกว่ารักเขาแต่เขาเหนื่อยคเครียดทุกทรมานใจรู้สึกอึดอัดด้วยซนะ้ำนั่นแหละคือสิ่งที่เป็นจริงนะคะวิธีการรักแบบนี้วิธีการรักแบบนี้คือการ รักแบบเมตตาการุณาแล้วก็ใส่ความเสน่หาลงไปผสมด้วยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีเหตุอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกแบบจะทุกข์ใจเราจะไม่ยึดเป็นตัวเรานะ่ะเราจะไม่เอาเขาเป็นของของเราเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเพื่อให้ตัวเองเจ็บถ้าเราเจออะไรก็ตามในอนาคตแล้วเรารู้สึกทุกข์เราจะ เราจะเคลียใจยของตัวเองได้ว่าเราจะไปยึดว่าเขาเป็นของเราไม่ได้นะอะไรแบบนี้นะค่ะเราจะไปยึดว่าเขาจะรักเราตลอดไปไม่ได้นะสักวันหนึ่งถ้ามันมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนได้นะคะรักแบบนี้จะดีที่สุดแต่อย่าสุดตรงอย่าสุดตรงไปเป็นแบบว่า ฉันไม่ทำอะไรเลยเธอทำให้ฉันอย่างเดียวฉันรักแบบไม่คาดหวังแต่ฉันจะไม่ใจดีกับเธอใดๆทั้งสิ้นฉันจะอยู่แบบว่ารับเอาจากเธออย่างเดียวทำมาสิทำให้ฉันดูแลฉันมาเลยแต่ฉันไม่ไม่ตาเธอฉันไม่ทำอะไรให้เธอหรอกนะเพราะฉันไม่ได้แบบ คาดหวังใดๆกับความรักนี้คุณก็จะสุดโต่งและคุณก็จะไม่รู้เรื่องร,รู้ราวไปอีกเหมือนกับฟังไม่ได้สับแล้วจับไปกระเดียดอะไรแบบนี้นะคะคุณจะต้องรู้ตัวเองให้ดีๆเอฟขออภัยที่เอฟต้องพูดนะคะเพราะว่ามันจะมีอันตรายมากๆเลยกับเมินเฉยเย็นชาและไม่ให้ความรักเพื่อที่ตนจะไม่เจ็บเพื่อที่ตนจะได้มีเกาะกำบงังกับรู้ความจริงรู้เช่นเห็นความจริงว่ารัก ที่ดีๆนั้นคืออะไรแล้วไม่ต้องผูกผะไม่ต้องแบบผูกมัดยึดเหนี่ยวยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราแต่ทําให้ดีที่สุดณนะช่วงเวลาที่มีโอกาสใส่ใจเอาใจใส่ดูแลปลอดภยัยอบอุ่นหัวใจลึกซึ้งอ่อนหวานได้แล้วก็ถอนใจได้ถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่สิ่งนี้อีกต่อไปแล้วแต่อยู่ก็ใส่ใจการกระทาให้ดีที่สุดให้ปฏิบัติเหมือนคนรักที่ หลงรักเสน่หากันให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งที่คุณต้องทำแต่ใจคุณจะต้องไม่ไปเกี่ยวกระวัดเกี่ยวกระวัดว่าต้องเป็นอย่างนี้เสมอไปนะคะนี่แหละมันจะเป็นความแตกต่างกันเลยนะคะเป็นความแตกต่างกันระหว่างคนที่เห็นแก่ตัวกับคนที่ ปล่อยวางได้นะคะเพื่อนเพื่อนชาวธาตุดินสําหรับวันนี้ขอทํานายให้เพืเ่อนๆชาวธาตุดินท่านนี้นะคะขอให้เพื่อนเพืเ่อมีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะบายค่ะ